ข่าวดีกันต่อนะคะสำหรับคุณผู้ชมทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายก็มักอยากจะมีผิวที่ขาวใสกันทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ก็มักจะพบปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมามากมายค่ะอย่างเช่นการใช้ของปลอมหรือผู้ให้การรักษานั้นไม่ใช่แพทย์โดยตรงนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยก็เลยจัดสัมมนาแพทย์ผิวหนังพบประชาชนขึ้นค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวิรากรโอภาสวงศ์ประธานประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าโรคผิวหนังในปัจจุบันมักเกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยาเพื่อแต่งเสริมเติมความงามของร่างกายทำให้เกิดอันตรายในหลายลักษณะด้วยกันยกตัวอย่างเช่นค่ะครีมหน้าขาวที่มีส่วนผสมจากไฮโดรควินอนมักมีการใช้กันเกินขนาดที่กำหนดไว้คือปกติควรใช้ประมาณ 2% แต่โดยมากจะใช้ถึง 6% ซึ่งผลก็คือทำให้เกิดฝ้าถาวรรักษาไม่หายนั่นเองส่วนครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์นะคะซึ่งสังเกตได้ว่าเนื้อครีมจะด้านๆผลก็คือทำให้ผิวบางแตกเป็นลายถ้าได้รับจำนวนมากๆจะทำให้ดูดซึมเข้าร่างกายได้และการใช้ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งที่มีส่วนผสมของสารปรอทที่นิยมกันมากๆในท้องตลาดเพราะว่าเป็นตัวที่เห็นผลได้เร็วก็คือขาวเร็วสวยเร็วนั่นเองค่ะแต่ผลในระยะยาวนะคะคือทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดเป็นด่างขาวบนใบหน้าแบบถาวรโดสเร่งขาวที่เป็นกรดมักจะขายในเว็บไซต์ซึ่งผลก็คือเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมและอาจถึงขั้นตาบอดได้กลูตาไทออนที่กำลังนิยมกันอย่างมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบฉีดแล้วก็แบบรับประทานการฉีดเข้าเส้นจะเกิดการแพ้ได้อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยส่วนการทานถ้าเกิดเกณฑ์250มิลลิกรัมก็จะทำให้เกิดอันตรายค่ะส่วนเบกกิ้งโซดาที่มีข่าวแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จริงผลคือจะทำให้เกิดการแพ้และก็เกิดอาการผิวด่างด้วยนะคะซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวิรากรนะคะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีอย.และมักขายตามตลาดนัดปัจจุบันมีมากตามอินเทอร์เน็ต Facebook Instagram นะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆและก็ไม่ควรตัดสินใจซื้อเพราะแค่ราคาถูกหรือต้องการสวยแบบรวดเร็วเพราะในระยะยาวอาจจะทำให้คุณไม่สวยตลอดไปค่ะว่าดูอย.แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องอ่านดูว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยในฉลากเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมบางครั้งเราอาจจะเป็นชื่อเคมีที่เราไม่รู้จักเนี่ยแต่เราก็ต้องดูว่าอันเนี้ยมันผ่านอย.นะคะแล้วก็อีกอันนึงดูฉลากด้วยวิธีใช้สำคัญมากเวลาอ่านบางคนอุ้ยได้มาปั๊บนี่ละเลงทั้งหน้าเอาจริงๆเขาอาจจะบอกให้ล้างออกก็ได้นะคะก็คือใช้ผิดวิธีแล้วก็ดูexpiry date ด้วยวันที่ผลิตวันที่หมดอายุนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราชอบซื้ เครื่องสำอางตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะว่าเป็นเครื่องสำอางที่ใกล้หมดอายุก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ปลอมเพราะฉะนั้นแหล่งที่ซื้อเนี่ยก็จะต้องซื้อในแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วยค่ะส่วนอาการปวดปัสสาวะบ่อยผิดปกติในผู้หญิงนะคะเป็นหนึ่งในอาการบอกเหตุของอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนในสตรีนั่นเองผู้ที่มีอาการนี้ก็ควรที่จะรักษาส่วนผู้ที่ยังไม่มีอาการก็ควรที่จะป้องกันเอาไว้แต่เนิ่นๆค่ะหน่วยขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนในสตรีภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนะคะได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ภาคประชาชนเกี่ยวกับภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนและภาวะขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติในสตรีเนื่องจากส่วนมากคนไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยเปิดเผยถึงอาการเพราะว่าเป็นเรื่องอ่อนวัยสำหรับผู้หญิงจึงจำเป็นต้องให้ความรู้และก็แนวทางป้องกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยลีรสิริหัวหน้าหน่วยขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนในสตรีโรงพยาบาลศิริราชนะคะระบุบอกว่าสาเหตุหลักเกิดจากการที่เส้นประสาทเอ็นและกล้ามเนื้อที่พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานถูกทำลายซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆอย่างเช่นการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ช่องคลอดและเนื้อเยื่อที่พยุงช่องคลอดนั้นอ่อนแอลงพบภาวะนี้ได้1ใน3ของสตรีที่มีบุตรแล้วอย่างน้อย1คนอายุที่มากขึ้นการหมดฤดูพันธุกรรมหรือภาวะที่มีแรงดันกระทำต่ออุ้งเชิงกรานอย่างมากอย่างเช่นโรคอ้วนไอเรื้อรังท้องผูกเรื้อรังการยกของหนักและการออกแรงเบ่งมากซึ่งจะทำให้มีอาการรู้สึกหน่วงในช่องคลอดหรือบริเวณหลังส่วนล่างระบบขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติอย่างเช่นปัสสาวะไหลช้าปัสสาวะไม่สุด
ปัสสาวะบ่อยๆหรือปวดปัสสาวะอย่างมากจนรอไม่ได้และปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงวิ่งไอหรือจามเป็นต้นค่ะส่วนการป้องกันและการรักษาทำได้นะคะโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยอย่างเช่นดื่มชากาแฟหรือรักษาด้วยการทานยาและบางรายอาจต้องผ่าตัดเราลองไปฟังเสียงของคุณหมอเพิ่มเติมกันค่ะการป้องกันในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เราก็ประกอบไปด้วยโอเคนะฮะก็คือการดูแลสุขภาพแถวๆบริเวณนั้นรักษาความสะอาดนะครับนะการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่จะเป็นไปได้นะครับเช่นอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นนะครับการใช้การดื่มน้ำนะที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับนะถ้ามากไปก็จะสร้างปัญหามากขึ้นน้อยไปบางครั้งก็เชื่อว่าอาจจะมีผลต่อทำให้กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อได้บ่อยขึ้นนะครับสุดท้ายคือถ้าไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆก็อาจจะต้องมาพบแพทย์นะครับเพื่อแพทย์เนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูให้ว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่มันซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็โรคตัวนี้จริงๆคืออะไรกันแน่นะเพราะว่าหลายๆโรคเนี่ยอาการจะคล้ายกันมาต่อกันที่ไอเดียเจ๋งๆนะคะของศูนย์วิจัยมะเร็งของอังกฤษที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบนะคะก้อนมะเร็งกับฟุตบาทที่ทำให้ผู้คนนั้นหันมาใส่ใจสิ่งรอบข้างกันมากยิ่งขึ้นค่ะศูนย์วิจัยมะเร็งอังกฤษหรือว่า Cancer Research UK นะคะต้องการกระตุ้นให้คนทั่วไปตระหนักแล้วก็ใส่ใจกับตัวเองด้วยการสังเกตความผิดปกติของร่างกายเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันจะมีงานหรือภารกิจที่วุ่นวายแค่ไหนเพราะหากไม่ดูแลตัวเองแล้วมะเร็งร้ายอาจจะลุกลามกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วค่ะเหตุผลเหล่านี้นะคะทำให้มีการคิดไอเดียเจ๋งๆออกมาเพื่อสื่อสารให้คนทั่วโลกที่มักอ้างว่ายุ่งจนไม่ใส่ใจที่จะดูแลตัวเองด้วยการเอาพื้นฟุตบาทซึ่งเป็นสิ่งที่คนมักเดินข้ามหรือว่ามองผ่านไปแทนที่ปัญหาเนื้อมะเร็งร้ายจากนั้นก็สร้างให้มันนูนขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแล้วก็สำรวจดูปฏิกิริยาของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาค่ะในขณะที่พื้นนูนแค่เพียงเล็กน้อยต่างคนต่างก็เดินผ่านไปโดยไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นพื้นจะเริ่มนูนขึ้นนะคะและก็จะใหญ่จนคนนั้นต้องหยุดดูแล้วก็พูดถึงก็จะสื่อให้เห็นว่าปัญหาของก้อนเนื้อมะเร็งที่ลุกลามจนยากที่จะรักษาแล้วนั่นเองค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆนะคะที่จะช่วยให้คนตระหนักถึงปัญหาของมะเร็งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนั่นเองค่ะและแน่นอนใครที่ยังไม่ได้โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ของช่อง3ก็สามารถโหลดไว้ใช้งานได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะสติ๊กเกอร์ไลน์ช่อง3นะคะหน้าตาเป็นอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะครบรสหลากหลายอารมณ์มากนะคะคุณผู้ชมสามารถสมัครเพื่อที่จะรับข่าวสารของช่อง3ได้ที่ Channel 3 Official และโหลดสติ๊กเกอร์ดาราช่อง3ไปใช้กันฟรีๆและขอย้ำนะคะโหลดกันได้จนถึง2เมษายนนี้เท่านั้นอย่าลืมแอดไลน์ของ Channel 3 Official ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้มาหาเราได้นะคะที่ Facebook คัดข่าวดีรวมไปถึงดูรายการของเราย้อนหลังเข้ามาเลยที่ www.ครอบครัวข่าว.com วันนี้ดิฉันธนาสรอมาตยกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ